ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการโอ,อกาสเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีทางคลื่นวิทยุ fm 1 0 7 2 5เสมิลเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้พบกับผมครับมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดําเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจนํามาฝากครับนั่นคือหัวข้อที่มีชื่อว่าการนอนหลับ ความฝันกับการเรียนรู้ภาษาคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรานอนหลับนะครับเรามักจะฝันและในคืนคืนหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ได้ฝันเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแต่อาจจะฝัน2เรื่อง3มเรื่อง3 4ี่เรื่องมากมายหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะฝันกี่เรื่องก็ตามนะครับเวลาเราตื่นเนี่ยเราอาจจะจําได้หรืออาจจะจําไม่ได้นะครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เรียนภาษาต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ฟังที่เคยเรียนภาษาต่างประเทศนะครับคงจะเคยมีประสบการณ์ขณะที่เรากําลังฝันอยู่นะครับเราอาจจะฝันเป็นภาษาต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับในฝันนะครับเราก็อาจจะพูดทั้งภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ภาษาของเราเองนะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า mother tongue mother tongue ก็คือภาษาของเราเองหรือภาษาแม่นะครับ ขณะเดียวกันนะครับในฝันนั่นเองนะครับฝันเดียวกันนี้นะครับเราก็อาจจะมีการพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยหรือที่เรียกว่า foreign language foreign language นะครับอย่างเช่นคุณผู้ฟังเรียนภาษาอังกฤษนะครับในฝันก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือคุณผู้ฟังเรียนภาษาฝรั่งเศสในฝันก็อาจจะพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมได้อ่านมาจาก เว็บไซต์ของ BBC นะครับจากเว็บ bbc com นะครับซึ่งเป็นเว็บภาษาอังกฤษนะครับจากบทความที่มีชื่อว่า why ชื่อว่า why we can dream in more than one language หรือถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือเหตุใดเราจึงฝันได้มากกว่า1ภาษานะครับทำไมในฝันของเรานะครับเราจึงฝันได้มากกว่า1ภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆที่เราเคยเรียนหรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานะครับ ในที่นี้นะครับความฝันที่มีมากกว่าหนึ่งภาษานะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า multilingual dreams multilingual dreams นะครับแล้วก็ในฝันนะครับที่ฝันได้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็การที่เราฝันได้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ยมันแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาของเราอย่างไรนะครับวันนี้เรามาติดตามเนื้อหานี้กันได้นะครับภาษาที่เราใช้ในความฝันนะครับ ถ้าเรามองอย่างผิวเผินนะครับเราอาจจะมองว่าการที่เราสามารถฝันเป็นภาษาต่างประเทศได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรโดยเฉพาะนะครับสำหรับคนที่พูดได้หลายสำหรับคนที่พูดได้หลายภาษานะครับหรือว่าโดยเฉพาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศนะครับบางทีเราพูดภาษาไทยเป็นภาษาหลักใช่ไหมครับแล้วเราก็เรียนภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศขณะที่เรา เพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยนะครับเรียนได้ไม่กี่สัปดาห์เรียนได้ไม่กี่เดือนนะครับอาจจะยังไม่ได้คล่องแคล่วในภาษาต่างประเทศนั้นมากนักนะครับแต่เราก็อาจจะไปฝันเป็นภาษาต่างประเทศได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรนะครับหรือแม้แต่นะครับในงานวิจัยนะครับเขาได้ไปทําการวิจัยมานะครับว่าภาษาที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าที่เราได้เรียนหรือว่าเคยได้ยินมานะครับ เราก็มักจะนำเอาไปใช้ในความฝันของเราด้วยนะครับหรือแม้แต่ในงานวิจัยนะครับที่มีการวิเคราะห์นะครับวิจัยกับผู้พิการทางการได้ยินนะครับหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับในฝันของเขานะครับผู้พิการทางการได้ยินนะครับผู้พิการทางการได้ยินเขาก็จะสื่อสารด้วยวิธีการเดียวกันกับตอนที่เขากําลังสื่อสารในชีวิตประจำวันนะครับหรือตอนที่เขากําลังตื่นอยู่นะครับนั่นก็คือเขาก็จะสื่อสารโดยการใช้ภาษามือ หรือที่เรียกว่า sign language นะครับในชีวิตประจำวันถ้าเราใช้ภาษาอะไรในฝันก็จะใช้ภาษานั้นด้วยนะครับในที่นี้นะครับมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้พูดภาษาต่างๆนะครับขอยกตัวอย่างคำแรกก่อนนะครับสำหรับผู้ที่พูดได้ภาษาเดียวนะครับสมมติว่าเราพูดภาษาไทยเพียงภาษาเดียวนะครับเราก็จะเรียกผู้ที่พูดได้ภาษาเดียวนี้ว่า monolingual หรือว่า monolingual นะครับ คำว่า mono นะครับแปลว่าหหรือแปลว่าเดียวนะครับ l i n g ัวก็แปลว่า language หรือแปลว่าภาษานะครับคนที่พูดได้ภาษาเดียวนะครับเราเรียกว่า m o n o l i n g u a หรือว่า m o n o l i n g u นะครับต่อไปนะครับสําหรับคนที่พูดได้2ภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้ได้พูดภาษาอังกฤษได้ได้ดีพอๆกันแบบนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่า b บล i n g u a bilingual นะครับคำว่าไบ bi นะครับไบแปลว่า2นะครับแล้วก็ l i l i n g u a l language แปลว่าภาษานะครับ bilingual ก็คือผู้ที่พูดได้2ภาษานะครับอันนี้นอกจากนี้นะครับมีหลายๆคนเลยนะครับที่พูดได้มากกว่า2ภาษานะครับเราก็จะเรียกว่าผู้ที่พูดได้หลายภาษานะครับนั่นก็คือมากกว่า2ภาษาขึ้นไปก็คือ3ภาษา4ภาษา5ภาษาขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่า multilingual multilingual คำว่า multi ก็แปลว่าหลายนะครับ l i n g u a ก็แปลว่า language แปลว่าภาษานั่นเองนะครับ,รนรบในที่นี้ก็ความฝันนะครับการที่ความฝันของคนที่พูดได้มากกว่า1ภาษานะครับหรือว่าพูดได้หลายภาษาเนี่ยเขาก็มีการวิจัยกันมาแล้วนะครับพราว่าสมองของคนที่พูดได้หลายภาษานะครับสมองจะมีการประมวลข้อมูลต่างๆการประมวลข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับรู้ในเวลากลางวันหรือว่าในตอนที่เขากํลาลังตื่นอยู่นะครับ ไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นนะครับที่สมองรับรู้นะครับสมองรับรู้ไปถึงอารมณ์ความรู้สึกความวิตกกังวลหรือว่าความทรงจําต่างๆรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เขาประสบพบเจอในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่เขากํลาลังตื่นนอนอยู่นะครับแล้วสมองนะครับก็จะเอาประมวลข้อมูลทั้งหมดที่เขาเรียนรู้ที่เขารับรู้มาเนี่ยนะครับเอาไปสร้างเป็นบทสนทนาให้เป็นบทสนทนาหลายๆบทหรือว่าทั้งบทเลยนะครับ ด้วยภาษาที่แปลกใหม่ตามจินตนาการของสมองนะครับหรือบางทีก็อาจจะสร้างบทสนทนาด้วยภาษาที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินภาษานั้นนะครับแต่เราไม่เคยพูดภาษานั้นมาก่อนก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียนมานะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเลยนะครับประจําวันเลยนะครับแต่เราก็อาจจะสามารถในฝันนะครับอาจจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ น,นี่ก็คือเป็นการประมวลข้อมูลต่างๆในสมองนะครับตอนที่เรานอนหลับในตอนกลางคืนอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับภาษาในความฝันนะครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาของชีวิตของเราเองนะครับอย่างเช่นสําหรับคนที่พูดได้หลายภาษานะครับอาจจะฝันว่าในความฝันของเรานะครับเราใช้ภาษาที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันนะครับในฝันเนี่ยเราก็อาจจะใช้ภาษาไทยในในความฝันของเรานะครับแต่พอเวลาที่เราฝันไปถึงวัยเด็กของเรานะครับสมมุติว่าวัยเด็กของเรานะครับเคยพูดภาษาต่างประเทศเคยไปอยู่ต่างประเทศมานะครับเราก็จะฝันว่าในวัยเด็กเนี่ยเราพูดภาษาภาษาอังกฤษนะครับภาษาที่เราเคยใช้ในวัยเด็กนะครับซึ่งเป็นคนละภาษากับในชีวิตประจาวันของเรานะครับแสดงว่ามันมีการแยก แสดงว่ามันมีการแยกแยะช่วงเวลาของชีวิตได้นะครับถ้าฝันถึงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็พูดภาษาหนึ่งถ้าฝันถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่เราใช้อีกภาษาหนึ่งนะครับฝันก็จะฝันเป็นอีกภาษาหนึ่งประมาณนี้นะครับนอกจากในช่วงเวลาแล้วนะครับภาษาในความฝันนะครับยังมีอาจมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของผู้พูดนะครับหรือว่าอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวตนของผู้พูดนะครับหรือที่เรียกว่า culture and identity นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สมมติว่ามีคนที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับเขาอาจจะพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอเมริกันนะครับในฝันเนี่ยเขาอาจจะฝันว่ากําลังเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับพี่สาวของเขาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับความคิดเห็นกับญาติิของเขานะครับบางทีเขาอาจจะพูดเป็นภาษาไทยบางทีเขาอาจจะสลับไปพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าภาษาเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับ อัตลักษณ์ของเขาหรือว่าตัวตนของเขานะครับที่เขาสามารถพูดได้สองครับที่เขาสามารถพูดได้2ภาษาพอในฝันของเขาเนี่ยเขาก็เลยสามารถพูดได้2ภาษานะครับสามารถสลับภาษาไปไปมาได้ด้วยแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับภาษาในความฝันนะครับอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเโยงไปถึงความวิตกกังวลของผู้พูดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่กําลังฝันว่ากําลังสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศอยู่นะครับเขาจําเป็นจะต้อง ไปขึ้นรถบัสหรือว่าไปขึ้นรถไฟให้ทันเนี่ยแต่เขาจะต้องสื่อสารกับอีกคนหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเขาอาจจะมีความพยายามนะครับที่จะอธิบายว่าฉันกําลังจะต้องไปขึ้นรถบัสไปขึ้นรถไฟให้ทันเนี่ยอาจจะพยายามอธิบายเป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรตรงน,นี้นะครับก็อาจจะมาจากความวิตกกังวลนะครับในขณะที่เรากําลังเรียนภาษาต่างประเทศอยู่นะครับ ในตอนที่เราเรียนเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเอ๊ะผู้ฟังเนี่ยจะฟังเรารู้เรื่องไหมเนี่ยจะฟังเรารู้เรื่องไหมนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะอธิบายเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ฟังเขาเข้าใจนะครับเราก็อาจจะเอาเก็บเอาอารมณ์วิตกกังวลตรงเนี้ยไปในความฝันของเราได้นะครับพอเราฝันเนี่ยเราก็อาจจะฝัดด้วยความวิตกกังวล นะครับแล้วก็ประมวลออกมาเป็นบทสนทนาอย่างอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามานี้นะครับจากตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่ได้ยกมานี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าสมองของเรานะครับมีการประมวลภาษาอยู่นะครับอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับไม่ว่าภาษาต่างประเทศนั้นเนะ่ะเราจะเคยเรียนในชั้นเรียนนะครับหรือว่าอาจจะดูทางทีวีได้ยินทางวิทยุหรือว่าดูอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคยได้ยินได้ฟัง ตามท้องที่ต่างๆก็ตามนะครับสมองก็จะเอาเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไปประมวลในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏออกมาในรูปแบบของความฝันด้วยนะครับจากการวิจัยนะครับเกี่ยวกับการเร,าารเียนรู้ภาษาขการเรียนรู้ภาษาขณะที่นอนหลับอยู่นะครับเราอาจจะคิดว่านะครับโดยทั่วไปนะคราับอาจจะคิดว่าภาษาแม่นะครับหรือภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะคล่องแคล่วแล้วเราอาจจะ เชี่ยวชาญแล,แล้วเราอาจจะเรียนรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับการวิจัยในทางด้านนี้นะครับเขาพบว่าไม่ใช่นะครับก็คือสมองของเราเนี่ยมีการเรียนรู้ภาษาอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่ผู้ใหญ่นะครับที่ที่คล่องแคล่วในการใช้ภาษาต่างๆนะครับก็มีการเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆอยู่แทบทุกๆจะ2วันเลยนะครับนี่คือจากการวิจัยนะครับจากงานวิจัย มีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแกสโคลนะครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเรียนรู้คำศัพท์เป็นอย่างมากเลยนะครับเรียนรู้คำเป็นจํานวนมากแล้วก็เรียนรู้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุ10ปีแรกของชีวิตนะครับเรามีการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลารู้คำศัพท์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเท่านั้นเองว่าเรากาลังเรียนรู้อยู่นะครับาวนี้ขณะที่เราเรียนรู้คําใหม่ๆนะครับ สมองของเราครับก็จะมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับคำคำนั้นนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับจนเราเข้าใจคำคำนั้นเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าคำคำนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรออกเสียงว่าอย่างไรแล้วก็อาจจะสะกดว่าอย่างไงเขียนอย่างไรนะครับโดย g a s k o นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับเขาได้ยกตัวอย่างนะครับคำเบสิกคำง่ายๆทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นคำว่า breakfast breakfast ที่ไปว่าอาหารมื้อเช้านะครับซึ่งเป็นคําที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยเขาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเขาใช้มาตั้งแต่เด็กนะครับคำว่า breakfast นะครับใครก็สามารถออกเสียงได้นะครับแต่เมื่อมีคําศัพท์ใหม่ๆปรากฏขึ้นมานะครับในภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นคําว่า Brexit Brexit นะครับซึ่งแปลว่าการถอนตัวออกจากสาภาพยุโรปตัวออกจากสาภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนะครับคำว่า breakfast กับคำว่า Brexit เนี่ยนะครับ สองคำนี้นะครับมีการออกเสียงที่คล้ายๆกันใช่ไหมครับคำว่า breakfast าออกับคำว่า Brexit แต่ว่ามีความหมายต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับสมองก็จะใช้เวลาในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง2องคำนี้นะครับว่าโอเคนะสองคำเนี้มันออกเสียงคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสะทีเดียวแล้วก็ความหมายก็ต่างกันนะครับสมองก็จะเริ่มประมวลผลนะครับเริ่มเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงนะครับว่าจะเอาสองคนี้ ไปใช้ในสถานการณ์นะครับที่แตกต่างกันได้อย่างไรนะครับเชื่อมโยงกับความรู้เดิมทางภาษาที่เรามีอยู่แล้วนะครับทางด้านการออกเสียงทางด้านคําศัพท์ทางด้านการสะกดด้านการนําไปใช้นะครับแล้วก็ซึ่งสมองจะประมวลผลในลักษณะดีได้นะครับสมองจะต้องประมวลผลในขณะที่เรานอนหลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการนอนนั้นนะครับการนอนหลับจึงมีความสําคัญนะครับในการเรียนรู้ภาษานะครับเพราะว่าขณะที่เรานอนหลับนะครับ เป็นช่วงเวลาสําคัญครับที่สมองมีการประมวลผลมีการผสมผสานระหว่างความรู้เดิมของเรานะครับทางภาษานะครับประมวลเข้ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันในช่วงเวลากลางวันนะครับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนะครับก็จะรับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการรับรู้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลาที่เรากําลังตื่นอยู่นะครับคราวนี้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับ สมองในส่วนที่ว่านี้นะครับฮิโปแคมปัสเนี่ยก็จะส่งข้อมูลใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปยังส่วนอื่นๆของสมองนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลที่ว่าที่เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เราได้เรียนรู้มาใหม่ๆนะครับเชื่อมโยงเข้ากับส่วนต่างๆของสมองนะครับกระบวนการนี้เองนะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกใช้คําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์นะครับ คราวนี้นะครับมาพูดถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขณะนอนหลับกันบ้างนะครับซึ่งกระบวนการทํางานของสมองที่ว่ามานี้นะครับเป็นการประมวลผลแบบเดียวกันนะครับทั้งการประมวลผลในภาษาแม่ของเราแล้วก็การประมวลผลที่ใช้กับภาษาต่างประเทศใช้วิธีการเดียวกันนะครับโดยแกสโคนะครับเขาได้อธิบายว่านะครับการเรียนรู้คําศัพท์แต่ละภาษานะครับ ในสมองเนี่ยก็จะมีการสะสมแล้วก็มีการสร้างคลังคำศัพท์ขึ้นมาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า mental lexicon mental lexicon นะครับก็คือเป็นเป็นคลังคำศัพท์นะครับที่อยู่ในสมองของเราที่อยู่ในจิตใจของเรานะครับแล้วแต่ละคำนะครับสมองก็จะมีการติดป้ายเอาไว้นะครับว่าคำเนี้ยเป็นภาษาอะไรนะครับหรือว่าติดแท็กเอาไว้ติดฉลากเอาไว้นะครับว่าสมมตินะครับเราเรียนรู้คำว่า breakfast Breakfast นะครับสมองก็จะติดป้ายว่าคำนี้เป็นภาษาอังกฤษป้ายว่าคำนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือคำว่าอาหารมื้อเช้านะครับสมองก็จะติดป้ายเอาไว้ว่าคำนี้เป็นภาษาไทยนะครับเวลาที่เราพูดภาษาไทยนะครับสมองก็จะไปโฟกัสที่คำที่ติดแท็กภาษาไทยหรือว่าติดป้ายว่าเป็นภาษาไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับที่สมองไปโฟกัสอยู่ที่คำที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับสมองก็จะไปกดหรือว่าไปยับยั้งนะครับ คำที่เป็นที่มีการติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดภาษาไทยให้โฟกัสที่ป้ายหรือว่าแท็กภาษาไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็แท็กภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าเอามาใช้อย่าเอาเข้ามาประมาณนี้นะครับมีนักวิจัยอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโครมานะครับเป็นนักวิจัยทางด้านการนอนหลับแล้วก็การรับรู้ด้วยนะครับว่าเขากล่าวว่านะครับในช่วงขณะที่เราตื่นอยู่หรือว่าในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับ เป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้นะครับเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้คําศัพท์เรียนรู้ภาษาต่างๆนะครับส่วนในช่วงขณะที่เรานอนหลับนะครับก็เป็นเรานอนหลับนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สมองของเราเนี่ยจะเล่นซ้ําข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงเวลาที่เราตื่นนะครับและตอนที่เรานอนหลับเนี่ยสมองก็จะเล่นซ้ําข้อมูลที่เราเรียนรู้มานะครับมีการประมวลผลนะครับมีการแยกประเภทข้อมูลมีการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลแล้วก็มีการผสมผสานข้อมูล ผสมผสานความทรงจําต่างๆนะครับแล้วก็นําไปจัดเก็บข้อมูลไว้ในบริบทใหม่ๆต่างๆมากมายนะครับโครมาะนะครับที่เป็นนักวิจัยตรงนี้นะครับเขาก็แนะนําว่าวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเรียนรู้ภาษาก่อนที่เราจะนอนหลับนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดเสียงภาษาที่เรากาลังเรียนอยู่นะครับในขณะที่เรานอนหลับนะครับแล้วก็เปิดเสียงเพียงเบาๆนะครับก็ <efficiently beb ê> จะช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้นะครับ พูดง่ายๆนะครับก็คือว่าในตอนกลางวันที่เราตื่นอยู่นะครับเราก็เรียนรู้ภาษาไปตามปกตินะครับแล้วก็พอถึงเวลานอนนะครับอาจจะมีการเปิดฟั่งการเปิดฟังเพลงนะครับเปิดข่าวหรือว่าเปิดทีวีที่เป็นภาษาที่เรากําลังเรียนอยู่อย่างเช่นภาษาต่างประเทศนะครับแต่ว่าเปิดคลอเพียงเบาๆเท่านั้นนะครับถ้าเปิดดังเกินไปเนี่ยก็จะไปกระทบกับการนอนหลับของเรานะครับมีนักวิจัยอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าซูสต์นะครับเป็นนักวิจัยทางด้านประสาวิทยา ด้านการนอนหลับแล้วก็ด้านความจำนะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าเราควรที่จะเรียนรู้ภาษาในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วส่วนกลางคืนนั้นนะครับก็ให้ความสําคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอนะครับ focus on getting enough sleep นะครับนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสมองนะครับในการประมวลผลเรื่องการเรียนรู้ภาษาเรื่องข้อมูลต่างๆต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับนะครับถึงแม้ว่าความฝันนะครับจะเป็น ปรากฏการที่ยังคงลึกลับซับซ้อนแล้วก็ยากที่จะเข้าใจนะครับแม้แต่สําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับแล้วก็ความฝันหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนรู้ภาษาก็ตามนะครับโดยเฉพาะความฝันของผู้ที่พูดได้หลายภาษานะครับแต่อย่างน้อยก็แสดงเห็นนะครับว่าในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่นั้นนะครับสมองนะครับมีความพยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาในตอนกลางวันนะครับมีความพยายามที่จะจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในสมองของเราขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ความฝันเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นการสะท้อนการทํางานของสมองของเราในตอนที่เรานอนหลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่กําลังเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่นะครับ <c oughs> เห็นได้ชัดนะครับว่าการนอนหลับนะับเป็นช่วงเวลาสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ภาษาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนรู้ภาษา แล้วนะครับอย่าลืมให้ความสําคัญกับการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะครับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมานักเติมใจนะครับขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ